ที่ไรก็มีแต่เรื่องทุกข์เวลามีความสุขไม่รู้เธออยู่ไหนโดนใครรังแกหรือเอาเปรียบเมื่อไรรีบมาทันใดให้ฉันช่วยทุกทีจากวันนี้ให้เธอคิดใหม่ลองใช้เวลากับสิ่งที่ดีกับความเพียรของเธอที่มีจะทำให้เธอได้เรียนรู้เธอคือเทวดาเทวดาคอยรักษาตัวเองไม่ต้องรอให้ใครเอื้อมมือไม่ต้องรอให้ใครนับถือศรัทธาและความดีงามอยู่ในตัวเธอดา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 ทุกปีแข่งทุกการใหม่ทุกลมหายใจความทุกข์ความเด็ดแค่ไหนที่พี่บอยทำไว้กับข้าขอจงฝังอยู่ในข้าวใหม่ปักทองคืนนี้ทำอะไรกันครับมันดูละครกันอยู่สาภูษาเคยดูไหมไม่ได้ติดนะไม่ได้ติดนะเทวดาติดละครได้ไงครับดูออกครับชัดเจนเลยว่าไม่ติดพี่เพชรพี่เพชรว่าวิญญาณที่อาฆาตแค้นนี่พี่จะตามล้างแค้นคนด้วยวิธีแปลกๆอย่างเงี้ยมีจริงไหมพี่โอ้ยถึงมีจริงก็ไม่เกิดขึ้นกับพวกเราหรอกมั้งแปลกไปเหอะสำลีแกไม่พูดไปได้ไอ้ที่เราเคยเจอเนี่ยไม่แปลกหรือไงพี่คอยใส่ว่าไงอะเรื่องผีก็พูดยากนะเราก็เจอมาเยอะผ่านมาเยอะเรื่องเนี้ยแต่ถ้าเรื่องความอาฆาตเนี่ยนะพี่ว่าจบลงด้วยการให้อภัยนะโอ้ยนางฟ้านางฟ้าปิดดำมันเด็กเมื่อคืนนะว่าฝันประหลาดๆนะฝันว่าโดนผ้าพันคอกับสมองกวงเนี่ยนะอู้หายใจไม่ออกแทบเป็นแทบตายเนี่ยแบบนี้มันต้องทำยังไงวะฝันร้ายน่ากลัวอย่างเงี้ยคงจะต้องทำพิธีล้างสวยหุยฟรีใช่ไหม999บาทครับโอ้ยเอ้ยมึงอย่าไปหลงรมมันยังมึงนี่ฝันว่ามีผ้ามะละกอโบราณบอกว่าจะได้พบเนื้อคู่ไว้จริงหรือเปล่าฟังให้ดีนะไอ้ที่เนื้อคู่มันต้องรู้นะแต่ถ้าผ้ารัดคอเราก็มันหมายถึงสวยตลอดกาลไอ้อย่างเงี้ยมันต้องสะดอกแค่พอนั่นเคยมีสักครั้งไหมครับที่ชายหน้าลิงคนนี้จะช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงเนี่ยพี่หีบเก่าเหอะข้างในจะมีอะไรเปล่าไม่รู้อ่ะผ้าไงไม่ได้ไงโอ้ยตอนเด็กๆไงหอหีบใส่ผ้าคุณระเบียบสอนไว้ไม่ตั้งใจเรียนนี่กูนึกกลัวว่าจะเป็นหอหีบใส่ศพที่มีผีมันอยู่ในละครนะจ๊ะไอ้เพชรมึงว่ามึงเป็นผู้มีอาคมสูงไหนมึงก็ไปเปิดเองเด็กเสียใจกวงกวงผีอ่ะเพชรไม่เคยกลัวน่ากลัวจะเป็นร้ายในนั้นเลยต่อให้มีเงินเป็นแสนเป็นล้านเพชรก็ไม่กล้ากลายจัดครับจัดการใช่เลยจะมาไงเพชรถ้าเกิดฉันเปิดมันเป็นระเบิดฉันไม่ตายเหรออ้าวตายก็ไม่เป็นไรฉันทำศพให้ไม่เอาอ่ะอิดออดเลยน้องกิ๊บไปไม่ได้โอ้ยไม่เห็นมีเงินเลยมีแต่ผ้าเก่าผืนเดียวลมทำไมเอ้าตกใจลมมันแรงอ่ะโหเนี่ยวิญญาณนี่มากับผ้าในหีบเฮ้ยเหมือนละครเรื่องสาวผู้สาเลยเดี๋ยวกวงจะเอาผ้าผืนนี้ไปให้อาจารย์เต่าทองกูรูผ้าโบราณตีราคาดูตกลงตามนี้ให้ถือมีเฮแน่นอนรู้จักระบอบประชาธิปไตยบัณฑิตพัฒน์โอ้โหไปแล้ว
ู้เท่าท่านนี้ท่านรู้จักเจ้าพิทศหรือไม่หล่อจังแล้วเจ้าล่ะรู้จักหรือไม่ทีนี้กับฉันไม่เห็นพูดจาเสียงอ่อนเสียงหวานใสแบบนี้เลยพี่เพชรแกล้งสำลีทำไมเนี่ยแกล้งอะไรน้อยคนเขาหวังดีไม่รู้เหรอเป็นเด็กผู้หญิงเนี่ยดื่มนมเยอะๆเดี๋ยวตัวโตแล้วหาแฟนไม่ได้หรือเปล่าขอบคุณค่ะพี่ไม่เป็นไรน้องรักแล้วเตี้ยสั้นโหลดต่ำแบบพี่เนี่ยหาแฟนได้หรือยังคะเป็นไงซึมไปเลยดีมากสำลีใครบอกให้ไม่ให้ดื่มนมเนี่ยอย่าไปเชื่อต้องดื่มเยอะๆจะได้สวยเหมือนพี่นมช็อกโกแลตแต่ดิแล้วมาแล้วอะไรวะฟังทางนี้โดดเลยอาจารย์เตาทองบอกว่าผ้าพื้นนี้เป็นผ้าไหมปักทองและเป็นฝีมือของช่างโบราณจึงมีราคาสูงถึง 400,000 บาทฮะ 400,000 บาทเจ้าตายไม่เฮ้ยแล้วไปเอาผ้าราคาแพงแบบนี้มาจากไหนบอกไปเดี๋ยวนี้นะนี่ไอ้พึดน้องรักอ่ะเป็นคนหรือผีเนี่ยอยู่ๆโผล่มากลางวงมาร่วมดีใจกับเขาเนี่ยบ้าหรือเปล่าแต่เดี๋ยวก่อนเรื่องดีใจกับใครเนี่ยฮะกับพวกเราไงครับ400,000หาร5เอาคนละ 80,000 พอดีแล้วครับเอ๊พี่เพชรอย่ามั่วนิ่มพี่เป็นคนพูดเองไม่ใช่เหรอว่าในหีบมีอะไรนี่ก็จะไม่ยุ่งไม่เกี่ยวไม่เอาไม่สนไงนี่พวกแกวางแผนกันไว้แล้วใช่ไหมจัดการฉันจะออกจากวงได้ไหมเร็วใช่นี่ผ้าผืนเนี้ยเจ้าของเขาอาจจะลืมไว้อ่ะป่านนี้เขาคงหาแย่แล้วเธอคือเทวดาเทวดาเทวดาคือเธอ